ชกมา2ปีแล้วค่ะทั้งหมด10ไฟค่ะตอนนี้ไม่กลัวตอนนี้ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน4ทุ่ม5ทุ่มคือไม่กลัวค่ะเลยนะคะก็แค่ตั้งใจจะมาเรียนมวยเพื่อออกกำลังกายเฉยๆคือหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มต้นก็คือมาออกเพื่อออกกำลังกายค่ะค่ะแล้วทำไมถึงสนใจอะคะหลังจากเรียนชกมวยมา1ปีอะค่ะทีนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพัฒนาการในการชกมวยอะดีขึ้นทีนี้เจอเทรนเนอร์ก็เลยถามว่าสนใจจะชกขึ้นชกจริงๆไหมก็เลยตอบแบบไม่คิดเลยก็คือสนใจค่ะแล้วชกมาทั้งหมดกี่ปีกี่ไฟแล้วคะชกมา2ปีแล้วค่ะ2ปีก็ทั้งหมด10ไฟค่ะแพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้งชนะ5แพ้5ค่ะภูมิใจมั้ยคะภูมิใจค่ะภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเริ่มมาเรียนต่อยมวยหรือว่าเริ่มมาชกมวยอ่ะค่ะในอายุ26แล้วอ่ะค่ะใช่แล้วทำไมถึงไม่สนใจกีฬาชนิดอื่นนะคะกีฬาชนิดอื่นก็เล่นนะคะเหมือนแบดมินตันอะไรเงี้ยก็ไปเล่นอยู่แต่ว่าเหมือนกับน่าจะอยู่ที่โอกาสด้วยมากกว่าค่ะคือเราก็สนใจออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วเรามีโอกาสที่จะไปขึ้นชกจริงๆแล้วก็คว้าไว้อ่ะค่ะแล้วรางวัลที่ได้กับการทำงานประจำเหมือนทำงานแบงก์กสิกรอันไหนมันมากกว่าคะทำงานแบงก์ได้เยอะกว่าอยู่แล้วค่ะชกมวยก็ถือเป็นงานอดิเรกงานที่เราชอบไปค่ะแล้วเพื่อนๆพนักงานแบงก์เขารู้ไหมคะว่าเรามาชกมวยอะไรรู้ค่ะรู้ค่ะหัวหน้างานหรือว่าบอสอะไรก็รู้ค่ะแล้วเขาชื่นชมเรายังไงบ้างคะก็มีซัพพอร์ตค่ะคือสนับสนุนเวลาเราไปแข่งขันหรือว่าครั้งล่าสุดที่ชกที่ดังอะค่ะก็มีสปอนเซอร์อะไรเงี้ยถ้าเกิดชนะเดี๋ยวมีอัดฉีดให้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเจอผู้ชายรุนแรงแบบตัวต่อตัวนี่จะกลัวไหมคะไม่กลัวค่ะตอนนี้ไม่กลัวตอนนี้ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน4ทุ่ม5ทุ่มคือไม่กลัวค่ะเหมือนนางแบบเลยอะไรแบบนี้ไปชกมวยกับคู่แข่งนี่ก็คือได้เปรียบด้วยหน้าตาใช่อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาชกมวยไทยกับเรายังไงบ้างคะกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่แบบป้องกันตัวค่ะเป็นศิลปะประจำชาติไทยของเราแต่แบบเราควรอนุรักษ์ไว้เหมือนเด็กรุ่นใหม่ๆก็ควรอนุรักษ์ไว้ค่ะเพราะว่าจะได้สืบสานมวยไทยตลอดไปตอนนี้กลัวไหมคะถ้ามีผู้ชายเข้ามาเต้นหางวนลามอะไรนะคะป้องกันตัวได้ไหมคะป้องกันตัวได้ค่ะคิดว่าสู้ได้แถวบ้านมีใครท้าตีท้าต่อยบ้างไหมคะตั้งแต่ชกมวยนี้ไม่มีเลยก่อนหน้านี้ค่ะมีบ้างกับมีเซโอเลยแบบนั้นค่ะมีแล้วเราปัจจุบันนี้ทำงานอะไรอยู่เรียนอยู่ที่ไหนคะปัจจุบันเรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์มอรามคำแหงฟังแล้วการที่เรามาเรียนมวยนะคะเพื่อนๆเขามีความเห็นว่าไงบ้างคะเพื่อนๆก็ชื่นชมค่ะรู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงถึงมาต่อยมวยไปชกมากี่ไฟแพ้ชนะเท่าไหร่คะชกมา67ไฟค่ะชนะ5แพ้2แล้วคิดว่าจะชกอีกนานไหมคะชกไปอีกนานกว่าจนกว่าจะไม่ไหว